ข้ารับการผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วนะคะก็ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีสำหรับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิโดยล่าสุดเจ้าตัวได้อัปเดตอาการกับทีมข่าวได้น้ำเสียงสดใสเลยนะคะบอกว่าอยู่ในช่วงของการทำกายภาพร่างกายรวมถึงบริหารปอดซึ่งคุณหมอก็ยังให้ฝึกอย่างต่อเนื่องทุกวันด้านสุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรง 80% แล้วคาดว่า 1-2 วันนี้นะคะคุณหมอคงอนุญาตให้กลับบ้านมาพักฟื้นต่อที่บ้านแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังต้องรักษาตัวต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยเป็นเวลา1เดือนเลยล่ะค่ะก็อาการล่าสุดตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับก็ 100% น่าจะ80แล้วครับแผลไม่เจ็บแล้วครับผมแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการลุกนั่งเดินขึ้นบันไดอะไรมากกว่าเพราะว่ามันจะต้องเหมือนมากายภาพตัวเองใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าร่างกายมันก็เหมือนถูกฟีดไปในช่วงขณะหนึ่งอย่างเช่นการไอก็ต้องฝึกไอจามแล้วก็หายใจเพื่อให้ปอดขยายอะไรเงี้ยครับก็คือต้องกายภาพทุกวันครับแล้วก็ฝึกบ่อยๆขยันกับการฝึกหน่อยอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ยากสุดผมว่ามันไม่ใช่การเดินมันเป็นการในหายใจเพื่อที่จะให้ปอดขยายครับอันนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ยากสุดสำหรับคนผ่าตัดหัวใจละไม่มีความกังวลแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ตอนแรกก็กังวลก่อนจะผ่าตัดว่าแบบกลัวว่าแบบน็อกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่กังวลละเพราะว่าเราก็ร่างกายปกติทุกอย่างแล้วครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ